ที่นี่วัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพาวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสีเดี๋ยวชื่อต้นไม้หมู่บ้านสีประดูนี่คือหนทางจากปากทางจากหมู่บ้านเข้ามาก็จะค่อยๆขึ้นมาตามเนินเขาขึ้นมาเรื่อยๆระยะทางจากวัดไปจนถึงปากทางก็ประมาณ1กิโลตลอดทาง2ข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยสวนลำไยเป็นหมู่บ้านสวนลำไยเป็นอำเภอสวนลำไยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยลำไยเยอะแยะไปหมดแหละแต่ดั้งเดิมเนี่ยก็เป็นที่รกร้างว่างเปล่าต่อมาก็ทางการทำที่สปก.ให้ชาวบ้านอยู่เป็นที่อยู่อาศัยคนละ1ไร่แล้วก็มีพื้นที่ให้ทำมาหากินคนละ20ไร่ดังนั้นสวนลำไยของแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็คือ20ไร่เช่นกันทางสหกรณ์เมื่อได้ตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นมาสร้างสวนลำไยต่างๆขึ้นมามันก็อยากจะมีพื้นที่ที่ว่างที่สหกรณ์กีดกันไว้เพื่อสร้างวัดสร้างวัดในชุมชนคือทางเหนือเนี่ยหมู่บ้านหมู่หนึ่งจะต้องมีวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นจารีตประเพณีมาตั้งแต่โบราณทีนี้เมื่อสร้างตั้งใจที่จะสร้างวัดนี้ขึ้นมาก็คิดว่าจะหาพระที่ไหนมาอยู่ประชุมปรึกษาหารือกันก็สมัยนั้น สมณเณรเกษมใจปะเป็นคนในท้องที่นี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านนี้ก็ไม่เท่าไหร่ต่อมาตอนนั้นท่านเป็นเณรน้อยก็ไปฝึกเรียนกรรมฐานถึงกรุงเทพนนท์ต่อมาก็ย้ายมาอยู่วัดพระบาทปีเดียวกับที่หลวงตาก็ได้อยู่วัดพระบาทตากผ้าเช่นกันในพ.ศ. 2518ทางผู้ที่จัดที่อยู่ก็ให้เราสองคนไปอยู่ห้องเดียวกันต่อมาปี19หลวงตาก็ย้ายเข้าไปอยู่กรุงเทพ เรียนหนังสือที่วัดเบญจมบพิตรส่วนสมณเณรเกษมใจปะก็ยังอยู่เรียนกรรมฐานกับหลวงปู่ครูบาพรหมจักรที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเรื่อยมาจนถึงประมาณพ.ศ.23หรือ24ที่ชาวบ้านคิดว่าผู้ที่เหมาะสมจะมาเป็นเจ้าอาวาสรักษาสถานที่นี้ตั้งเป็นวัดขึ้นมารักษาป่าก็เห็นจะมีแต่พระเกษมใจปะซึ่งเป็นคนท้องถิ่นนี้แต่ว่าไปอยู่ซะที่วัดพระบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนชาวบ้านเขาก็เลยพากันขึ้นรถไปถึงวัดพระพุทธบาทตากผ้าไปขอเอาพระเกษมมาอยู่ที่นี่ท่านครูบาท่านก็ตกลงยกให้เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าวัดป่าสหธรรมิการามตั้งแต่นั้นมาสามเณรคือพระเกษมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่นั้นจนมาถึงประมาณพ.ศ.34มั้งก็มีคนนิมนต์
ไปอยู่ประเทศเดนมาร์กก็เลยอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กมาเป็นเวลาถึง30ปีจึงกลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งก็สร้างเสนาสนะได้ดีทั้งๆที่ท่านก็ไม่ใช่เป็นนักก่อสร้างไม่ใช่คนที่หาเงินแต่คนที่เคารพเลื่อมใสมีเยอะอยู่ก็เขาก็เลยช่วยกันสร้างกลายเป็นวัดใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่นั้น